องค์ประกอบตัวต่อไปที่เราจะมาพูดถึงได้แก่องค์ประกอบเกี่ยวกับตัวธุรกิจเองนะฮะองค์ประกอบที่เกี่ยวกับตัวธุรกิจเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรนะฮะเราก็อาจจะต้องลองไปฟังมืออาชีพนะฮะเขาจะมาอธิบายว่าในสายตาของเขาเนี่ยองค์ประกอบที่เกี่ยวกับตัวธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมันจะสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของเขาได้อย่างไรนะลองมาฟังกันครับมันเป็นงานศิลปะเชิงพาณิชย์ที่ยังไงฮะตลาดมันเล็กมากตลาดที่เราทำอยู่สมัยนั้นนี่น้อยมากที่คนจะมาจ้างเราแพงๆเพื่อผลิตงานสวยๆนะครับคนเห็นความสำคัญตรงนี้มันน้อยมากงั้นในเรื่องของรูปแบบธุรกิจเนี่ยเราเป็นจังหวะโชคดีก็ได้นะครับว่าเราเป็นกลุ่มแรกๆคนแรกๆที่ผลิตงานคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการทำโฆษณาเนี่ยฝรั่งก็เริ่มเห็นเอเจนซี่ใหญ่ๆก็เริ่มเห็นว่าสุดท้ายว่าเขาจะขายสินค้าได้เนี่ยเขาต้องการสื่อตัวนี้แหละสื่อภาพนิ่งเนี่ยซึ่งตรงนั้นเราก็มีโอกาสสร้างชื่อนะครับหาลูกค้าจากการผลิตงานดีๆออกไปคือต้องบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยเป็นลูกค้าส่วนใหญ่เมนหลักคือเป็นชาวต่างชาติอย่างเดียวที่มาซื้อของเพราะว่าเป็นสินค้าที่คนไทยไม่ค่อยจะนิยมเท่าไหร่อ่ะจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจในสายตาเขาก็ได้เพราะฉะนั้นคือจะส่งออกอย่างเดียวอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นจี้นินอันนี้ตัวเรือนจะชุบโรเดียมอันนี้จะเป็นนินแต่โรเดียมก็คือไม่ลอกใช่ไหมคะค่ะโรเดียมนี่ก็คือจะทำให้สีคงทนจะไม่เหลืองเร็วถ้าเกิดว่าเป็นซิลเวอร์ที่ไม่ได้ชุบหรือว่ามีการขัดเฉยๆเนี่ยสีจะค่อนข้างจะเป็นสีออกลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าโดยส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยจะชอบชุบโรเดียมเพราะว่าคนไทยจะเหงื่อเยอะจะทำให้ไม่เหลืองแต่ถ้าเกิดเป็นฝรั่งเขาจะชอบเป็นแนวลักษณะแบบนี้มากกว่าออกแอนติกหน่อยค่ะการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยจริงๆผมว่ามันไม่ยากนะแต่ว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจมันมีรูปแบบหลากหลายแบบของพี่ที่ทำเนี่ยรูปแบบอย่างนี้เนี่ยทำได้แต่อยู่ได้นานอยู่ยากนะครับงั้นถ้าฝากความคิดก็คือคุณต้องมีหาความชัดเจนหาความแตกต่างหาความแตกต่างในตลาดหาจุดขายให้เจอนะครับแล้วก็คุณต้องยืนหยัดให้ได้เมื่อคุณมีความแตกต่างในตลาดเนี่ยผลงานคนถ่ายรูปเป็นเยอะนะเป็นหมื่นเป็นแสนคนใช้กล้องใช้เลนส์เป็นแต่มองเรื่องภาพแล้วก็แก้ปัญหาได้ไวเข้าใจเรื่องราวของภาพทั้งหมดเนี่ยมันมีน้อยเพราะมันไม่ใช่แค่อุปกรณ์เดียวมันข้างหลังเรามันมีอีกเยอะกองถ่ายมันกองถ่ายเล็กๆนะครับเริ่มขายเสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าต้องการจะเป็นไซส์ไลน์เวลาว่างของการทำน้ำยาล้างรถหลังจากนั้นก็คือเราก็จะเจียดเงินเหมือนเงินค่าขนมมาซื้อผ้ามาค่อยๆทำเสื้อให้มันมากขึ้นค่อยๆมีรายสกรีนมากขึ้นก็นี่นะครับเริ่มถามว่าเริ่มเพราะอะไรอาจจะเริ่มเพราะว่าต้องการใช้เวลาว่างที่เหลือจากธุรกิจอันแรกเนี่ยมาทำอะไรที่มันจะได้เงินเพิ่มเท่านั้นเองครับคือสามารถแตกแขนงแล้วก็แตกออกไปได้เรื่อยๆอ่ะแล้วก็คือทำอย่างทำวันนี้ก็คือสามารถกระจายสินค้าออกไปทั้งในต่างประเทศและในประเทศให้ได้แล้วก็สามารถควบคุมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะสามารถเอานำตัวนี้มาใช้กับเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือเอามาใช้เป็นห้องรับแขกห้องอาบน้ำหรือว่าห้องกินข้าวคือสามารถเอามามิกซ์และใช้ได้หมดเลยครับท่านก็คงจะได้ฟังผู้ประกอบการมาเล่าให้ฟังถึงความโดดเด่นนะลักษณะของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนำมาสรุปนะฮะเมื่อกล่าวโดยรวมแล้วลักษณะของธุรกิจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจมันก็จะมี3องค์ประกอบย่อยที่อยากจะนำมา เล่าให้ทุกท่านฟังนะฮะอันนี้ผมจะขอยืมสโลแกนหรือมอตโต้มาจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อของ ISMET นะ ISMET ใช้3คำนี้เป็นมอตโต้นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นคำขวัญ นะในการที่จะจูงใจผู้ประกอบการใหม่
หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของตัวเองนะ3คำนี้ก็คือคำว่า niche นะหรือผมขออนุญาตแปลว่าการตรงใจลูกค้านะ innovation นะขอใช้คำว่าความแปลกใหม่แล้วก็ network นะใช้คำว่าร่วมเครือข่ายเพราะฉะนั้นแปลกใหม่ตรงใจลูกค้าแล้วก็ร่วมเครือข่ายนะอาจจะเป็น3องค์ประกอบย่อยที่จะเสริมธุรกิจของเราให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะก็ลองมาดูแต่ละตัวตามลำดับนะครับ niche เป็นศัพท์ทางการตลาดนะบางท่านอาจจะเข้าใจความหมายแล้วบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายนะ niche นี่ก็คือกลุ่มลูกค้ากลุ่มเล็กๆที่มีความต้องการความสนใจอะไรพิเศษคล้ายๆกันนะมันก็เข้ามาขายกับการสร้างสินค้าหรืออะไรที่ตรงใจลูกค้าเป็นที่เชื่อแน่ว่าถ้าธุรกิจเรานำเสนออะไรที่ตรงใจลูกค้านะยังไงก็ขายได้นะเพราะลูกค้าจะมีความพอใจนะความตรงใจลูกค้าเนี่ยหรือการสร้างนิชการหานิชหรือการหากลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะการหากลุ่มเป้าหมายเฉพาะก็แสดงว่าจะได้กลุ่มของคนที่มีลักษณะมีพฤติกรรมมีความชอบคล้ายๆกันนะอาจจะเป็นกลุ่มรักสุขภาพอาจจะได้ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มหนึ่งรักสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสินค้าที่จะทำให้เขามีสุขภาพดีขึ้นนะแน่นอนเราขายให้กลุ่มนี้ได้เราคงไปขายให้กลุ่มอื่นอาจจะได้บ้างแต่ไม่ได้เยอะเท่ากับเรานำสินค้าไปเสนอกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะเหล่านี้นะอันนี้ก็สร้างความต้องการนะเสนอสนองความต้องการของลูกค้าได้นะอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสนองความต้องการที่เกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นนะเราอาจจะต้องในแง่ของการตลาดนะเราอาจจะต้องสร้างความต้องการยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนนะท่านคงเคยเห็นไอ้วิทยุเสียบหูฟังที่เราเรียกกันว่าซาวเบาเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยที่โซนี่ออกมารุ่นแรกๆเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักนะเราก็ฟังวิทยุฟังสเตอริโอจากเครื่องใหญ่โตเบลเบล่ามั่งหรือกระเป๋าหิ้วกระเป๋าแบกอะไรก็ตามนะพอโซนี่ทำตัวนี้ออกมาเพราะว่าเขาคาดการว่ามีความต้องการนะพกติดตัวไว้ได้นะฟังเสียงแล้วโอ้โหสุดยอดอย่างกับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งในขณะนั้นความต้องการเนี่ยลูกค้ายังไม่รู้เลยนะว่าอยากได้เครื่องเล็กๆที่ไปฟังแล้วเหมือนคุณภาพเสียงเหมือนเครื่องใหญ่ๆแต่ว่าโซนี่หรือผู้ประกอบการเป็นคนสรรหาสิ่งเหล่านี้มาสนองความต้องการของลูกค้าล่วงหน้านะเพราะฉะนั้นพอมีสินค้าตัวนี้เกิดก็บูมทันทีนะอันนั้นก็คือความสามารถของผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่สามารถหาสินค้าที่สนองความต้องการของลูกค้าได้นะตัวธุรกิจเองนะถ้าทำอย่างไรเราจะหาธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่งเลยนะยังไงเราก็ขายได้นะอันนี้ในโลกของธุรกิจเสรีอาจจะยากหน่อยนะการไร้คู่แข่งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะถ้าเราสามารถนำเสนอสินค้าที่แปลกใหม่ขึ้นมาได้นะสินค้าที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนเราก็จะอยู่ในสภาวะที่ไร้คู่แข่งอยู่ช่วงหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่าสินค้าของเราเกิดติดตลาดเกิดขายได้ยังไงคู่แข่งก็ตามมาแน่เพราะฉะนั้นตัวธุรกิจเองจะต้องพยายามแสวงหานะลักษณะธุรกิจที่ทำอย่างไรถึงจะหลีกหนีคู่แข่งฉีกตัวเองออกจากคู่แข่งไปตลอดเวลาถ้าสมมุติว่าท่านทำอย่างนั้นได้นะตัวธุรกิจของท่านก็จะเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งนะพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดเวลานะในแง่ของความแปลกใหม่นะหรือที่เราเรียกว่า innovation แปลตรงตัวอาจจะแปลว่านวัตกรรมเหมือนกับที่เราเคยได้ยินนวัตกรรมก็คือสิ่งใหม่นะแต่ความแปลกใหม่เนี่ยในแง่ของการทำธุรกิจแล้วอาจจะไม่ใช่ความแปลกใหม่อย่างเดียวแต่ต้องเป็นความแปลกใหม่ที่มีคุณค่านะเช่นเป็นความแปลกใหม่ที่ท่านจะต้องขายได้นะถ้าแปลกใหม่เฉยๆคนเดินมาดูเออแปลกดีแล้วก็เดินไปมันก็ไม่ใช่เป็นนวัตกรรมทางธุรกิจนะอาจจะเป็นความแปลกใหม่เฉยๆนะความแปลกใหม่ในเชิงธุรกิจที่ท่านธุรกิจของท่านจะต้องแสวงหาให้ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นความแปลกใหม่ที่มีความต้องการมีค่าและผู้คนอยากต้องการหาซื้อมาความแปลกใหม่เนี่ยสร้างขึ้นมาได้อย่างไรสร้างขึ้นมาได้จากนวัตกรรมที่
ทำให้สินค้าของท่านดีกว่าเหนือกว่าสินค้าที่มีอยู่ในตลาดหรือสินค้าของคู่แข่งนะอาจจะเป็นความแปลกใหม่เป็นนวัตกรรมในแง่การใช้งานนะใช้งานได้ง่ายกว่านะกดปุ่มเดียวใช้ได้นะหมุนทีเดียวใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียบโน่นเสียบนี่นะการใช้ง่ายกว่าก็จะทำให้ท่านมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าสินค้าของคู่แข่งความแปลกใหม่อาจจะเป็นความทันสมัยนะเป็นแฟชั่นนะเพราะฉะนั้นไทยสามารถสร้างแฟชั่นขึ้นมาก็จะมีความได้เปรียบธุรกิจก็จะมีความสามารถในการแข่งขันได้เหนือกว่าคู่แข่งไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนใครนี่อาจจะมีตัวอย่างค่อนข้างมากมายให้เห็นนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงธุรกิจขนาดย่อมนะบางคนก็แสวงหาวิธีการใหม่ๆนะแต่งตัวให้มันดูผิดชาวบ้านเข้านะมันก็เป็นความแปลกใหม่นะพนักงานขายแต่งตัวโดดเด่นสวยงามนะก็สามารถดึงดูดลูกค้าได้การแต่งร้านนะถ้าสมมุติว่ามีความไม่เหมือนใครร้านนี้ไปที่ไรก็จะได้เห็นของเก่านะมีของเก่ามีฟังเพลงเก่านะเป็นลักษณะพิเศษหรือเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครนะอันนี้ก็จะทำให้ธุรกิจของท่านมีความเข้มแข็งขึ้นความแปลกใหม่อาจจะอยู่ที่การใช้งานนะอาจจะเป็นสินค้าตัวชนิดหนึ่งแต่ว่าใช้งานได้หลายอย่างนะซื้อตัวนี้ตัวเดียวเอาไปทดแทนตัวนั้นได้นะซื้อเครื่องนี้เครื่องเดียวเป็นพิมพ์เตอร์ก็ได้เป็นแฟกก็ได้เป็นเครื่องถ่ายเอกสารก็ได้เป็นสแกนเนอร์ก็ได้อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมความแปลกใหม่นะที่จะทำให้เสริมธุรกิจให้มันมั่นคงแข็งแรงขึ้นนะฉีกแนวหนีคู่แข่งนะอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญก็คือการร่วมเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กนะในสมัยนี้การทำธุรกิจค่อนข้างที่จะสำคัญในเรื่องการสร้างเครือข่ายนะท่านคงอาจจะเคยได้ยินคำว่าคลัสเตอร์คลัสเตอร์ก็คือกลุ่มของธุรกิจนะที่เอื้อกันนะที่มาอยู่ใกล้ๆกันนะมาอยู่ที่เดียวกันนะในรูปของเครือข่ายนะเครือข่ายทางธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะเสริมซึ่งกันและกันนะฝ่ายหนึ่งเป็นคนขายวัตถุดิบอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนใช้วัตถุดิบนะก็มาเป็นพันธมิตรกันอาจจะเป็นพันธมิตรหลวมๆเป็นพันธมิตรต่างหากนะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะถ้าต่างคนต่างขายได้ต่างคนต่างได้ประโยชน์ก็เป็นพันธมิตรกันได้นะท่านอาจจะต้องหาคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรเหล่านี้ให้เป็นฝ่ายของเรามั่งนะอย่าสร้างแต่คู่แข่งอย่างเดียวนะมีคู่แข่งเยอะๆนี่ไม่ดีนะการร่วมเครือข่ายในสมัยนี้นะอาจจะเป็นการรับช่วงงานต่อเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนขายสินค้าที่ไปสู่ตัวลูกค้าได้โดยตรงนะยกตัวอย่างง่ายๆนะในอุตสาหกรรมรถยนต์นะ SME เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ส่งชิ้นส่วนประกอบนะไม่ได้เป็นคนทำเองสมบูรณ์แบบนะแต่สามารถทำธุรกิจที่รับช่วงต่อจากคนอื่นมานะคนอื่นอาจจะไปรับงานมาหลายๆงานนะไม่มีกำลังคนพอที่จะทำได้นะเราก็อาจจะเข้าไปรับช่วงงานนั้นนะสร้างเป็นเน็ตเวิร์กพอเขามีงานเขาก็ส่งต่อเรานะเราก็ไม่ต้องออกไปหาลูกค้าโดยตรงเราก็รอรับงานเหล่านี้อันนี้ก็เป็นช่องทางของการสร้างธุรกิจให้มีความเข้มแข็งให้มีความต่อเนื่องได้นะชิ้นส่วนประกอบนะเราอาจจะเป็นผู้ชำนาญการอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไม่ถนัดในการทำบานประตูแต่เราทำกลอนเก่งนะเราก็ไปร่วมเครือข่ายของผู้ประกอบการที่ทำบานประตูเราขายกลอนอย่างเดียวแต่บานประตูบ้านหนึ่งอาจจะมีกลอนหลายอันนะประตูหน้าต่างอันหนึ่งอาจจะมีกลอนสัก 3-4 อันเขาขายได้บานเดียวเราขายได้5ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นการร่วมเครือข่ายที่จะเสริมซึ่งกันและกันนะอันนี้เราจะเห็นว่าที่ผมพยายามเก็บรายละเอียดจากสิ่งที่ผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงนะฮะมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยก็สามารถนำมาสรุปให้มันเป็นเนื้อหานะเป็นแนวทางที่เราจะได้ใช้เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจของเราต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับธุรกิจที่มั่นคงแข็งแรงพร้อมที่จะเจริญไปสู่ความรุ่งเรืองเนี่ยจะต้องประกอบด้วยสิ่งที่แปลกใหม่ตรงใจลูกค้าแล้วก็มีการร่วมเครือข่ายนะหวังว่าท่านคงจะนำสิ่งเหล่านี้นะไปเป็นอุทาหรณ์นะแล้วก็
ฟังผู้ประกอบการจริงเล่าให้ฟังนะฮะนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านเพื่อทำให้ธุรกิจของท่านเจริญไปสู่ความรุ่งเรืองได้ในอนาคต